เรื่องทานที่มีผลมากพระศาสดาเมื่อประทับอยู่บนแท่นบรรทุกกรรมพลศิลาทรงปราลรอังกุระเทพบุตรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญเทวดาในหมื่นจักรวาลแวดล้อมพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงจำพรรษาที่บรรทุกกรรมพลศิลาเพื่อทรงแสดงอภิธรรมแก่พระพุทธ,ธมานดาก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งครอบงำเทพดาทุกหมู่เหล่าด้วยรัศมีพระสรีระของพระองค์อย่างนี้พระพุทธ,ธมารดาเสด็จมาจากวิมานชั้นดุสิตประทับนั่งนพระ,ร,ะรัตเบื้องขวา แม้อินทกะเทพ,พบุตรก็มานั่งณพะปรัตเบื้องขวาเหมือนกันอังกุระเทพ,พบุตรมานั่งณพระปรัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพ,พดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่มาร่วมประชุมกันอังกุระเทพบุตรต้องร่นออกไปได้โอกาสในที่ไกลประมาณสิบสองโยศแต่อินทกะเทพบุตรนั่งในที่นั้นนั่นเอง พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรดูเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะให้บริษัททราบความที่ทานอันบุคคลถวายแล้วแก่ทักขีนายบุคคลในศาสนาของพระองค์เป็นกุศลมีผลมากจึงตรัสว่าอังกุระเธอทำแถวเตาไฟยาวสิบสองโยน์ให้ทานเป็นอันมาก ในการประมาณหมื่นปีซึ่งเป็นระยะกาลนานบัดนี้เธอมาสู่สมาคมของเราได้โอกาสในที่ไกลตั้งสิบสองโยชนซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมดอะไรหนอแหลเป็นเหตุในข้อนี้พระสุรเสียงนั้นดังถึงพื้นปฐพีบริษัททั้งหมดนั้นได้ยินพระสุรเสียงนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วอังกุระเทพบุตรได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าพระองค์จะต้องการอะไรด้วยทานอันว่างเปล่าจากทักขินัยบุคคลยักชื่ออินทกะนี้นั้นถวายทานแล้วนิดหน่อยอย่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาว เมื่ออังกุระเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับอินทกะเทพบุตรว่าอินทกะเธอนั่งข้างขวาของเราฉะไหนจึงไม่ต้องร่นออกไปนั่งเล่าอินทกะเทพบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ทักขินัยสมบัติแล้ว ด,ดชาวนาหวานพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศทักขีนัยบุคคลจึงกราบทูลว่าพืชแม้มากอันบุคคลหวานแล้วในนาดอนผลย่อมไม่ไพยบูรณ์ทั้งไม่ยังชาวนาให้ยินดีฉันใดทานมากมายอันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศีล ผลย่อมไม่ภัยบูนทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นเหมือนกันพืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหวานแล้วในนาดีเมื่อฝนหลังสายน้ำถูกต้องผลก็ย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใดเมื่อสักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล ผู้มีคุณคงที่ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ฉันนั้นเหมือนกันได้ยินว่าอินทกะเทพพบุตรนั้นได้ถวายพิกษาทัพพีหนึ่งที่เขานำมาแล้วเพื่อตนแด่พระอนิรุธทธะเถระผู้เข้าไปบินทบาทภายในบ้านบุญของเขานั้นมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเทพบุตร ทำแถวเตาไฟยาวตั้งสิบสองโยบให้แล้วตั้งหมื่นปีเพราะเหตุนั้นอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลอย่างนั้นเมื่ออินทกะเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอังกุระชื่อว่าการเลือกให้ทานย่อมควรทานของอินทกะนั้นเป็นของมีผลมาก ดังพืชที่หวานดีแล้วในานาดีอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทานของท่านจึงไม่มีผลมากเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้จึงตรัสว่าบุคคลควรเลือกให้ทานในเขตที่ตนให้แล้วจะมีผลมากเพราะการเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญแล้วทานที่ให้ในท่านผู้เป็นทักขินัยบุคคลในชีวโลกนี้เป็นของมีผลมากเหมือนพืชที่หวานในนาดีเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงได้ทรงพาสิทพระคถาเหล่านี้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษมูสัตว์นี้ ก็มีราคาเป็นโทษฉะนั้นแหละทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษมูสัตว์นี้ก็มีโทสัเป็นโทษฉะนั้นแหละทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากโทสัจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ หมูสัตว์นี้ก็มีโมหะเป็นโทษฉะนั้นแหละทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากโมหะจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีย่าเป็นโทษหมูสัตว์นี้ก็มีความอยากเป็นโทษฉะนั้นแหละทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมาก ในการจบเทศนาอังกุระเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่เหล่าเทพบุตรผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องทานที่มีผลมากจบ